ก็เรียกว่าโดยระเบียบและกรรมการกำกับกิจการพลังงานแล้วว่าพอคุณได้ทำอะไรไปบ้างนะครับก็ก่อนอื่นผมกิจการพลังงานจำนวนทั้งสิ้น368,507,362.40 บาทนะครับเป็นก็อยู่ที่ 95% นะครับส่วนงบก้อนที่2 368 ล้านเศษนะครับคิดเป็น 100% งบใช้จ่ายในจ้างบุคลากรต่างๆด้วยนะครับในบาทนะครับจะอยู่ที่544 โครงการ 95% ให้พี่น้องประชาชนได้จัดทำโครงการแล้วก็พัฒนาพื้นที่นะครับในส่วนของงบประมาณที่ลงพื้นที่351 ล้านเศษนั้นนะครับก็จะประมาณเข้ามากลุ่มที่1ก็จะเป็นในส่วนของหน่วยดำเนินการที่เป็นกลุ่มบุคคลวงเงินเข้ามาอยู่ที่63.4 ล้านเศษนะครับแล้วก็ความเดือดร้อนของพี่น้องที่อยู่รอบๆนะครับอำเภอแม่ม่อมทีนี้ผลจากผลการดำเนินงาน11 เดือนเศษที่ผ่านมานะครับในกลุ่มบุคคลนะครับที่ต่ำกว่า300,000 บาทนั้นได้รับอนุมัติมา544 โครงการในปัจจุบันเราได้ดำเนินโครงการไปแล้วนะครับ110 โครงการวงเงินประมาณ93 ล้านเศษเบิกจ่ายเงินไปแล้ว56 โครงการนะครับ47 ล้านเศษยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินได้รับอนุมัติมาทั้งสิ้น73 โครงการ63 ล้านเศษอนุกรรมการที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการด้านสาธารณสุขด้านที่4เป็นเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็มีเราก็ขออนุญาตให้เป็นข้อมูลว่าในแต่ละอนุกรรมการนั้นมีบทบาทหน้าที่แล้ว11 เดือนเศษที่ผ่านขอบคุณไปดำเนินการแล้วก็ขออนุญาตนะครับก็คาดว่าคงดำเนินการได้สุดท้ายก็จะเป็นส่วนที่อยู่ในนอกพื้นที่ประกาศส่วนการสังคมได้ดำเนินการช่วยเหลือแล้วนะครับกรณีเรื่องกรณีหรือภัยพิบัติก็อาการที่การเลยก็อยู่ที่ประมาณ2,424 รายนะครับ3,276,100 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทของลูกผมรวมให้ทั้งหมดทุกรูปแบบแต่บางครั้งก็ผมก็ไม่ทิ้งทิ้งนะครับเป็นข้าวผู้สื่อข่าวทำแล้วงบประมาณบางส่วนในไปการในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในอำเภอด้วยนะครับวันนี้ก็เสนอแนะรายดีเสนอมาทางผมยินดีรับที่จะเสนอครับรองผู้ว่าหรือว่าประธานคณะกรรมการบอกว่าจะพร้อมกลับมาบอกว่าจะทำกองทุนของแม่ม่อมให้ดีเหมือนเสร็จแล้วเหมือนไม่มีอะไรสักอย่างไม่เกิดอะไรขึ้นสักอย่างในแม่ม่อมนะครับอยากที่จะให้มันดียิ่งขึ้นเราจะดำเนินการอย่างไรหนึ่งผมได้คุยกับท่านผอ.ประพงษ์มาปรับในเรื่องของกรณีเจ้าหน้าที่ของกองทุนที่ผ่านมาเมื่อก่อนเจ้าหน้าที่กองทุนไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์เลยผมได้มาออกระเบียบใหม่เดี๋ยวพี่ประพงษ์เสนอตัวที่ท่านว่าการจังหวัดออกระเบียบมาใหม่มาให้นะครับให้ทางพี่ก่อนหนึ่งต้องขอบคุณนะครับกปปทั้งหมดทั้งผอ.ประพงษ์ก็คือ100 บาท 100% ได้งบแห่งราชการมา 4.52% ถูกต้องแล้วพี่ผมจำได้16 ล้านบาทเสร็จ